ป็นแมวไทยตัวเดียวในงานด้วยตำแหน่งที่ภูมิใจที่สุด Best of Best Juniorเหมือนเสืออย่างนี้นะคะแต่ว่านิสัยของน้องเนี่ยอ่อนค่ะแล้วก็ติดคนมากเกรดประกวดก็จะอยู่ที่100,000บาทขึ้นไปค่ะถึงแบบ150,000บวกๆก็มีค่ะเขาเป็นแมวที่เซอร์มากเขาเข้ามาเล่นในบ้านพับอย่างนี้เขาจะหาทางออกไม่เจอแล้วใครขังละจีก็ออกมาสิวอยวายเข้าไปเองอะลูกไปเจอหายทุกคนนะคะวันนี้จันจีอยู่กับเกสมอนะคะอยู่ที่เพชรที่คอเหมือนเดิมนั่นเองนะคะที่เป็นเพชรเฟลลี่ 100% เลยนะคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงนะคะมาที่นี่ได้นะคะสามารถดื่มกาแฟแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆที่นี่ได้ด้วยค่ะช่วงแรกนะคะเปิดเลยนะคะกับสาวน้อยน่ารักนะคะชื่อว่าน้องแพนวลนะคะซึ่งเราเจอที่งานประกวดน้องแมวแล้วค่ะเขาเลี้ยงแมวไทยซึ่งเป็นแมวไทยที่ประกวดไปหลายเวทีเลยได้รางวัลมาเยอะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเหตุผลที่เขาเลี้ยงแมวตัวนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังจากปากน้องแพนวลกันดีกว่าค่ะในช่วงซุปเปอร์แคทค่ะตำแหน่งที่ภูมิใจที่สุด Best of Best Juniorแนะนำน้องนิดนึงเนาะอันนี้น้องชื่อยูโนยาค่ะเป็นสายพันธุ์แมวไทยวิเชียรมากยูโนยาก็สะกดว่า EUNOIA นะคะเป็นภาษากรีกโบราณแปลว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีคิดแต่เรื่องดีๆจริงๆตอนนั้นเราเลือกน้องมาไม่ได้ตั้งใจจะเอาน้องไปประกวดแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนเครียดเหมือนกันแล้วคิดว่าอยากหาอะไรผ่อนคลายใหม่ๆทำบ้างก็เคยแบบลองหาข้อมูลแล้วก็คุยกับเพื่อนที่เรียนmedicine เหมือนกันที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คนพบว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่เรียกว่า emotional supporting animal ก็คือเหมือนเราเลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาให้เป็นเหมือน companion animal อยู่กับเราช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งในสัตว์ที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือแมวแล้วแมวที่ติดท็อป5ที่เราไปหาข้อมูลว่าช่วยเราได้เนี่ยก็คือสยามมิสก็คือน้องก็เลยเอาน้องมาแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนเครียดเหมือนกันแล้วคิดว่าอยากหาอะไรผ่อนคลายใหม่ๆทำบ้างแล้วก็คิดว่าเอาน้องไปทำอะไรดีแล้วเห็นมีรุ่นพี่ส่งมาเฮ้ยมีแมวส่งประกวดได้นะอยู่เพิ่งซื้อแมวมานี่เอาไปแข่งไหมก็คิดได้งั้นเดี๋ยวลองดูตอนแรกคือไปแบบขำๆอ่ะไม่ซีเรียสพาน้องไปดูแต่สรุปว่าอุ๊ยกรรมการชอบแมวไทยนะเยอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นแมวไทยตัวเดียวในงานด้วยแปดเป็นน้องแมวพันธุ์ไทยค่ะเป็นน้องแมววิเชียรมากนะคะตอนเช้าได้จาก Judge Table ไป2แล้วก็ได้ Nombis 1ได้ที่4ในวิงอีก1แล้วก็ได้เป็น Base ของ Junior Short Hair Hairless อีก1แล้วก็ที่4ของ Base of Base เธอเป็นแมวไทยที่ได้รางวัลเยอะมากเยอะมากที่น้องได้มาทั้งหมดเนาะมีเยอะมากๆเลยอย่างที่เห็นก็น้องไปขึ้นมา2เวทีแล้วค่ะแล้วมี BCT แล้วก็ของ UCA ค่ะตำแหน่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นตัว Best of Best Junior ค่ะที่ได้อันดับที่4ใช่ก็จะเห็นตรงนี้เลยก็คือใหญ่ที่สุดเลยจุดเด่น9จุดบนตัววิเชียรมาสนะคะปกติก็จะมีที่จมูก1ที่ตรงหู2รวมเป็น3แล้วก็ที่ขาตรงเท้าอะค่ะถุงเท้า4ข้างรวมเป็น7แล้วก็มีที่หาง8นี่ก็จะเห็นว่าหางน้องก็จะดำอันนี้เป็น8แล้วก็9ก็เป็นที่อวัยวะเพศค่ะและความเป็นมาของแมวพันธุ์วิเชียรมาสนับว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยในสมัยนั้นแมววิเชียรมาสนับเป็นแมวชั้นสูงที่ถูกเลี้ยงไว้เฉพาะภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพราะเชื่อว่าเป็นแมวมงคลช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ผู้เลี้ยงดูสามัญชนในสมัยนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงโดยเด็ดขาดค่ะลักษณะนิสัยของแมวพันธุ์วิเชียรมาสเป็นแมวที่ฉลาดมากขี้อ้อนกระตือรือร้นเข้ากับคนได้ง่ายแมวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะบอกเลยสำหรับคน
ที่เขาแบบเพิ่งยังไม่เคยพาน้องไปประกวดพยายามให้น้องเจอคนหลากหลายด้วยเหมือนให้น้องชินเอาไว้กับการที่จะต้องเจอคนเยอะๆตอนที่ไปแข่งในงานนะคะก็จะมีคนในบ้านมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านมาเล่นกันอย่างเงี้ยปกติก็จะให้น้องวิ่งแบบเราก็จะมีคอนโดแมวเราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงชอบเล่นกับไอตัวพวกเหยื่ออย่างเงี้ยค่ะคือน้องเขาแอคทีฟมากอยู่แล้วเล่นได้เป็นหลายชั่วโมงเลยปกติหนูอาบน้ำให้น้องเองอยู่แล้วแล้วก็ตัดเล็บกรูมขนต่างๆให้น้องเองอยู่แล้วตอนนั้นแทบจะไม่ได้เตรียมการอะไรเพิ่มเติมเลยด้วยซ้ำก็คือดูแลน้องอย่างปกติเน้นให้น้องกินเป็นอาหารเม็ดอะค่ะฝึกให้น้องเป็นเหมือนรูทีนในการที่จะกินเป็นอาหารเม็ดใช่แล้วก็พวกอาหารเปียกอาหารแบบแมวเลียจะให้เป็นแค่รีวอร์ดเฉยๆเวลาแบบฝึกระเบียบน้องอย่างเงี้ยค่ะรับหรอจริงๆก็ได้มาจากฟาร์มวิเชียรมาศในงานนั่นแหละเขามาแนะนำเราอีกทีว่าให้อาจจะอาบน้ำมาก่อนวัน2วันล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นวันนั้นที่อาบมาเลยแล้วก็เล่นกับเขาเยอะๆให้เขาล่าเริงให้เขาอยู่กับคนเยอะๆให้คุ้นชินค่ะแล้วก็อาจจะมีพาออกไปเจอแมวตัวอื่นบ้างเป็นสังคมแมวอย่างเงี้ยแต่ต้องเมคชัวร์นะว่าในสังคมนั้นคือน้องค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยวัคซีนครบเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ไม่ให้แมวเราเหมือนกับไปป่วยก่อนวันประกวดหรือไปแพร่ให้น้องแมวตัวอื่นด้วยใช่จริงๆแล้วคิดว่าทำได้นะคะแบบทุกคนสามารถเริ่มได้เองเลยว่าอยากจะเอาไปประกวดครั้งแรกเนี่ยคิดว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าหาเพื่อนไปหน่อยก็ดีสักคนเดี๋ยวจะแบบงงเงอะวันแรกเหมือนเราแต่ว่าวันแรกหนูโชคดีแบบคุณแม่ไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยใช่แต่ว่าอาจจะเริ่มจากการหาก่อนว่าแมวเราอ่ะไปเวทีไหนแล้วกรรมการค่อนข้างให้ความสนใจของที่เราไปมาคือ BCT นะคะก็คือ Best Cat Trades Association ค่ะแล้วก็ UCA ก็จะเป็น Universal Cat Association อันนี้ก็แบบต้องลองหาข้อมูลดูว่าปกติแมวที่ส่งไปอ่ะมี breed อะไรบ้างอย่างของเราเนี่ยที่ไปดูมาของ BCT คือไม่มีสยามมิสเลยแบบน้อยมากก็เลยน้องก็ได้มาแบบงงๆแต่ว่าถือว่าเป็นกู๊ดสตาร์ทค่ะจริงกำลังมองหาน้องแมวนะคะที่ขนไม่ยาวขนสั้นลายสวยๆเท่ๆเก๋ๆนะคะจริงจิมีแมวสายพันธุ์นี้มาฝากเลยค่ะกับน้องแมวเบงกอลนะคะจากฟาร์มนี้เลย Once Bengal ในช่วง My Pet My Farm ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่พัฒนาสายพันธุ์เบงกอลนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับแมวสายพันธุ์นี้ว่าจะลายเท่ลักษณะเท่มีความเก๋ขนาดไหนค่ะในช่วง My Pet My Farm กับOnce Bengal ค่ะสวัสดีค่ะปอนะคะเป็นเจ้าของฟาร์ม Once Bengal ค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าน้องแมวสายพันธุ์เบงกอลเนี้ยนะคะเป็นน้องแมวที่ผสมระหว่างแมวดาวนะคะกับแมวบ้านพื้นเมืองของอียิปต์ค่ะของน้องแมวเบงกอลนะคะถูกจดทะเบียนให้เป็นแมวบ้านนะคะในปี1986นะคะโดยสมาคมทีก้าเป็นสมาคมแรกเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเห็นแบบเหมือนเสืออย่างนี้นะคะแต่ว่านิสัยของน้องเนี้ยขี้อ่อนค่ะแล้วก็ติดคนมากนะคะแล้วก็energy สูงมากค่ะไม่ดุเลยนะคะบางคนกลัวว่าน้องดุเนาะแต่จริงๆแล้วน้องคือแบบไม่ดุเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาจะค่อนข้างชอบวิ่งเล่นปีนป่ายนะคะที่สำคัญเลยชอบเล่นน้ำด้วยค่ะสายพันธุ์เบงกอลเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราเห็นน้องแมวเบงกอลเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นเลยคือในเรื่องของลวดลายของเขานะคะลวดลายของแมวเบงกอลเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คืออย่างเช่นลายสปอตเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของเป็นลายโรเซตนะคะที่เหมือนเสือจากัวเสือดาวหรือว่าเสือลายเมฆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลายมาร์เบิลนะคะซึ่งเป็นลายหินอ่อนนั่นเองนะคะอย่างน้องคนนี้ก็จะเป็นลายโรเซตนะคะหลักเลยอะค่ะแมวสายพันธุ์เบงกอลเนี่ยก็ต้องอ้างอิงไปถึงบีดสแตนดาร์ดของน้องเนาะก็ในส่วนของกะโหลกเนี่ยจะต้องมีความกลมมนนะคะกะโหลกจะต้องไม่ใหญ่มากไปมากกว่าตัวเมื่อเทียบสัดส่วนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบอกปากต้องใหญ่นะคะปากต้องไม่แหลมนะคะแล้วก็หูสำคัญมากเลยค่ะคือหูเนี่ยจะต้องฐานกว้างหูเล็กนะคะแล้วก็หูจะต้องไม่ยาวไม่แหลมปากจะต้องมนค่ะ
ภายในส่วนของบอดี้น้องเนี่ยต้องมีความเป็นกล้ามเนื้อนะคะเบงกอจะต้องมีความปัดเปรียวค่ะยาวไม่อ้วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขาหลังนะคะสูงกว่าขาหน้าหางต้องหนาค่ะแล้วก็ในส่วนของตาจะต้องกลมโตนะคะส่วนขนน้องจะต้องเป็นขนสั้นนะคะแมวเบงกอขนจะต้องไม่ยาวนะคะถ้าเกิดขนยาวก็จะเป็นแมวเบงกอขนยาวแต่ถ้าเป็นแมวเบงกอที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปคือขนจะต้องสั้นนะคะตัวไซน้องเนี่ยจะอยู่ถึงปานกลางจนถึงใหญ่ถ้าแมวเบงกอตัวเล็กมากๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจะไม่ถูกตามลักษณะของเขานะคะน้องแมวเบงกอเนี่ยก็จะมีสีบราวน์ค่ะสีบราวน์ซิลเวอร์สโนว์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสีที่เป็นชาโคนะคะแต่ว่าหลักๆสีสแตนดาร์ดที่นิยมกันเลยก็คือจะเป็นสีบราวน์ค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น้องแม่สำหรับเบงกออาจจะต้องมีพื้นที่เขาวิ่งเล่นนิดนึงแต่สำหรับคนที่เลี้ยงอยู่คอนโดนะคะอาจจะต้องใช้เทคนิคในเรื่องของการซื้อคอนโดแมวเพื่อให้น้องได้มีการปีนป่ายเพราะว่าน้องแมวเบงกอเนี่ยจะเป็นแมวสายพันธุ์ที่มีความแอคทีฟค่อนข้างสูงใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีพื้นที่เขาวิ่งเล่นหรือมีคอนโดแมวเพื่อให้เขาปีนป่ายก็หลักๆเลยค่ะน้องแมวเบงกอเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องอาหารคือน้องจะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงค่ะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อของน้องเนี่ยซึ่งการที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงก็จะช่วยในเรื่องของโภชนาการด้านกล้ามเนื้อต่างๆกระดูกต่างๆด้วยค่ะก็จะทำให้น้องเนี่ยสมวัยมากขึ้นถ้าในส่วนของการกรูมมิ่งจริงๆเหมือนกับสายพันธุ์ทั่วไปเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นสายประกวดน้องอาบน้ำเดือนละครั้งได้ค่ะการดูแลของทางฟาร์มเนี่ยค่ะน้องแมวเบงกอเนี่ยช่วงเช้าเลยคือเราจะให้อาหารเปียกนะคะก็จะให้เป็นในส่วนของตัวอาหารเสริมต่างๆนะคะที่ให้ควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรซีหรือถ้าเป็นพ่อแม่พันเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของกลุ่มเฟอริกที่เสริมธาตุเหล็กด้วยนะคะแล้วก็ตลอดวันเนี่ยเราก็จะมีอาหารเมนที่เป็นสแน็คนะคะให้กับน้องเนาะราคาเริ่มต้นถ้าเกรดเลี้ยงเล่นเลยค่ะจะอยู่ที่ 35,000 บาทนะคะถ้าเป็นเกรดบีดขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 55,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ตัวด้วยแล้วแต่สีแล้วแต่ความพร้อมของร่างกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวลวดลายต่างๆด้วยนะคะถ้าเป็นเกรดประกวดก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไปค่ะถึงแบบ 150,000 บวกๆก็มีค่ะการเลือกลูกแมวนะคะหลักๆเลยของน้องแมวเบงกอเนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของไม่พิการนะคะไม่นิ้วกุดหางคดนะคะเราถึงจะทำให้ลูกค้าปล่อยต่อไปได้นะคะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของวัคซีนต้องครบค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเราก็จะตรวจให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือน้องแมวเบงกอจะต้องไม่เป็นโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะหรือว่าโรคพื้นฐานต่างที่อยากเลี้ยงน้องแมวเบงกอนะคะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยปอนคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันจะหนักในเรื่องของค่าอาหารที่ต้องให้เป็นเกรดที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยนะคะก็คือต้องเน้นด้านโปรตีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะค่ะน้องแมวเบงกอเนี่ยก็จะเป็นน้องแมวที่ใช้พละกำลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการให้อาหารที่มีโปรตีนก็ค่อนข้างที่จะเสริมเขาได้ดีที่สุดในเรื่องของการกรูมมิ่งก็ค่อนข้างสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะมีการกรูมมิ่งน้องด้วยนะคะในเรื่องของตัวขนเอ่ยนะคะในเรื่องของคราบน้ำตาหรืออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5-6,000 อื่นๆอย่างเช่นห้องน้ำแมวที่มีคุณภาพนะคะน้ำพุแมวเพื่อกระตุ้นการกินน้ำของน้องอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทางฟาร์มวันส์เบงกอของเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพแมวนะคะแล้วก็พยายามผลิตลวดลายให้สวยที่สุดแล้วก็ได้มาตรฐานตามบีสแตนดาร์ดที่สุดนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางฟาร์มเราเองค่ะได้คัดเลือกพ่อพันธุ์เนาะนำเข้ามาจากรัสเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสโนว์สีบราวน์ซิลเวอร์นะคะเราก็พยายามแบบว่าควบคุมให้ได้คุณภาพมากที่สุดค่ะติดดาวนะคะจันจิตจะพาทุกคนไปเจอกับแมวบ้านนี้เลยค่ะโอ้ฟลัฟฟี่นุ่มฟูกอดอุ๋งอะไรอ่ะ
บ้านนี้นะคะเขาจะมีน้องแมวสกอตทิชโฟลด์ถึง5ตัวเลยทีเดียวนะคะแต่มีตัวหนึ่งที่ทำให้บ้านนี้เขาโด่งดังนั่นก็คือจินจินะคะเขาโด่งดังในโลกโซเชียลมากเพราะว่าเขาหายไปจากบ้านน้องแม่เขาก็ตามหาอย่างทุรักทุเลชาวทวิตเตอร์ก็ช่วยกันสุดฤทธิ์เลยเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับแมวบ้านนี้แล้วก็น้องจินจิในช่วงเพสตาสีขาติดดาวได้เลยค่ะอะไรอ่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้จะพามาหาน้องจันจิกันค่ะจินจิหรือเปล่าคะอ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะจันจิไม่ใช่นันดาดาค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คาซานอนค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์สวีทค่ะเป็นเพทเฟรนลี่เกือบทุกห้องเขาก็จะแบบเลี้ยงแมวหมดเลยในวันนี้ขอนำเสนอบ้านอัลฟอฟฟี่บ้านนี้เขาขอดังแบบไม่ธรรมดาต้องดังแบบมีสตอรี่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะของเพจ Alpha Fee นะคะนุ่มฟูกอดอุ๋งก็คือชื่ออุ๋งเนี่ยคือมาจากชื่อเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นแมวตัวแรกที่ไวรัลก่อนแล้วก็มีลูกของเขาก็คือส้มจิ๋วกับจินจิจินจิตอนนี้ก็จะเป็นที่ตัวไวรัลแทนเพราะว่าเขามีเรื่องหายมาประมาณเดือนนึงแต่ที่เนี่ยโอ๋อ่ะค่ะเขาเป็นลูกติดของพลอยสวยพลอยสวยอยู่นี่เป็นเจ๊เขาจะดุนิดนึงพลอยสวยบ่นแล้วพลอยสวยลูกแล้วตัวสุดท้ายก็คือจุนจุนค่ะอันนี้เพิ่งรับมาเลี้ยงทั้งหมดเป็นสกอตติชโฟลด์ค่ะก็คือทั้ง4ตัวค่ะอุ๋งส้มจิ๋วจินจิแล้วก็พลอยสวยเขาจะเป็นญาติกันเป็นยายเป็นหลานกันมาทำไมถึงทำเพจให้น้องคะรับแมวตัวแรกมาเลี้ยงแล้วก็เห่อแมวชอบอวดแมวจนเพื่อนไล่มาทำเพจเพื่อนบอกว่าเอ้ยถ้าจะโพสเต็มฟีดขนาดนี้ไปทำเพจเถอะเราก็เลยไปทำเพจโดยที่ตอนแรกก็จะมีแค่3ตัวก็คือพลอยสวยอุ๋งแล้วก็แชทแต่ตอนนี้แชทก็เสียไปแล้วค่ะทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่า All Fluffy คะเราอ่ะชอบแมวขนยาวตอนแรกเราจะตั้งเราจะชอบเรียกว่าแบบนุ่มฟูกอดอุ่นก็คือเป็นนิยามเวลาที่เรากอดแมวอะค่ะคลิปไหนรูปภาพไหนที่ทำให้คนรู้จักกับเพจเราคะถ้าอันแรกเลยก็คืออุ๋งค่ะอุ๋งชนใจกันแตกแล้วก็แบบเขาจะทำหน้าแบบเลิกลักหน่อยแบบมันผีเสื้อมันมาชนแตกมันไม่ใช่เขาไม่ได้ชนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโดนดุแต่อุ๋งเขาจะรู้เรื่องนะคะแบบว่าปกติเวลาถ้าเกิดปล่อยออกไปให้เขาไปวิ่งแล้วเรียกกลับบ้านเขาก็จะกลับบ้านเป็นแมวฉลาดแต่ลูกเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้มาเลยจริงๆชื่อยังไม่รู้จักเลยแล้วก็มาตอนหลังก็จะเป็นเรื่องจินจิอะค่ะที่เขาหายไปคนก็ช่วยแชร์ที่ไวรัลส่วนใหญ่จะเป็นแบบป้ายประกาศตามหาแล้วก็ช่วงที่ตามหาเขาอะค่ะตอนที่เขาหายก็คือหายอยู่เดือนหนึ่งทุกวันแล้วก็ทำคลิปทุกวันเพื่อที่จะแบบว่าให้คนช่วยแชร์เนาะก็มันก็ไวรัลขึ้นมาตอนนั้นวันที่9แล้วค่ะที่เราตามหาจินจิใครบอกให้ไปบนที่ไหนให้ไปไหว้อะไรที่ไหนเราก็ทำหมดเลยใครแนะนำให้หาที่ไหนก็ทำคือทำทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคิดถึงเขามากเราเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายตั้งแต่เขาหายไปเนี่ยค่ะไม่เคยได้หลับสนิทเลยเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราจริงๆนะคือแบบหันไปทางไหนมันก็มีแต่เขาอะเราหยุดดูดวงไปเพราะว่าไม่ว่าดวงจะบอกว่ายังไงเราก็จะตามหาเขาทุกที่อยู่ดีมีคนถ่ายรูปแล้วก็ไปแชร์ร้านเหล้าอะค่ะมันเขาไปอยู่ที่ร้านเหล้าจินจิมานี่ลงมาแล้วมาใช่จินจิไหมสุภาพไหมใช่ไหมครับเจ้าของร้านนะเขาเห็นมานอนหน้าร้านทุกคืนเลยเขาก็เลยติดต่อมาว่าใช่แมวเราหรือเปล่าเราก็ขับรถไปดูซึ่งมันไกลจากที่นี่ประมาณ7โลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปตอนที่ยังไม่เห็นตอนที่เห็นคลิปก่อนมือสั่นแบบจะขับรถไปไม่ถึงมันก็หวังอะถึงเราจะรู้สึกว่ามันหวังมันโอกาสมันน้อยมากแต่เราก็หวังว่าจะเจอเขาพอเจอเขาก็ร้องน้ำตาไหลแต่เขาจำเราไม่ได้ น้ำหนักตัวลดไปประมาณโลนึงก็ถ้าเทียบกับคนก็ประมาณ10โลเพราะว่าตอนนั้นเขาก็แบบเขาเป็นแมวตัวเล็กอยู่แล้วอะฉายาในวงการบ้านค่ะไม่มีเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าจะมีแซลจิแบบเป็นแมวเหลืองตอนเด็กๆเขาจะแบบมอมมากเหลืองมากไม่รู้เหลืองอะไร
อาบน้ำไปสักประมาณ 3-4 วันเดี๋ยวเริ่มเหลืองแล้วเจ้ามอมเก่งแล้วก็จี่อ่ะเขาจะเป็นแมวที่นอนสบายใจมากนอนแผ่นอนเหมือนผ้าขี้ริ้วอะค่ะนอนยืดแขนยืดขาจะเป็นเอกลักษณ์มาพูดถึงนิสัยของแต่ละตัวบ้างค่ะเป็นยังไงคะอุ๋งเนี่ยจะเป็นแมวเอาแต่ใจค่ะเป็นแมวที่แบบขี้วีนขี้บ่นถ้าขัดใจก็จะบ่นวอยวายจะแบบทำเสียงแอ้วแอ้วแค่นั้นอะบ่นแค่นั้นตัวนี้จะชอบแบบจับนกจับหนูจับของฝากมาให้แม่อบเกาหัวแล้วเขาจะแบบเคิ้มตั้งใจจะตั้งชื่อเขาว่าจุนจุนล้อกับจากรักไม่น่าเลขาทีมอะค่ะเพราะว่าทรงผมหน้าเขาจะเป็นแบบปาดมาข้างเดียวอย่างเงี้ยส้มจิ๋วค่ะนิสัยเป็นไงคะส้มจิ๋วเขาจะแบบว่าชอบเที่ยวนะแต่ว่าเราก็ชอบเปิดประตูแต่ว่าเป็นแมวที่นิสัยดีนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เกเรเป็นแมวที่ทำตัวเล็กตัวน้อยโดนคนอื่นดุก็จะทำตัวแบบตัวใหญ่สุดนะแต่ว่ากลัวมากขี้กลัวมากสุดไม่สู้คนคือกล้องวีรกรรมอะคะวีรกรรมก็คือชอบเปิดประตูนี่แหละค่ะชอบเปิดประตูพาน้องออกไปเที่ยวนี่คุณพลอยสวยนี่วีรกรรมแสบสุดเลยเพราะว่าดุเป็นแมวขี้วีนก็เนี่ยค่ะก็โดนกันทุกครั้งเกือบทุกครั้งค่ะเวลาที่จับตัดเล็บอะไรเงี้ยจะต้องโดนฟาดต้องแบบรู้บุ้มว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะง้างแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแมวที่เลี้ยงยากนิดนึงแมวเขาเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับแต่พลอยสวยอะหวัดดีไม่เป็นเพราะว่าไม่ยอมให้จับเขาจะอ้อนโดยที่แบบอยากอ้อนเราแต่จะเอาตัวไปถ่ายอย่างอื่นส่วนจินจิก็จะเป็นแมวที่ติดคนติดมากติดแบบว่าเราเข้าห้องน้ำเขาก็จะไปร้องอยู่หน้าห้องน้ำหาคนตื่นมาถ้าหาคนไม่เจอก็จะร้องเสียงดังเลยแล้วก็ถ้าทำงานเราทำงานอยู่ที่ไหนเขาก็จะแบบตามมานั่งตักตลอดอายทำไมจะนั่งตักมามานั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆอ่ะแม่ให้นั่งแหละจี่อ่ะเขาเป็นแมวที่เซอร์มากเขาเข้ามาเล่นในบ้านพับอย่างนี้แล้วถ้ามันเปิดแบบเนี้ยเขาจะหาทางออกไม่เจอแล้วใครขังละจี่ก็ออกมาสิวอยวายเข้าไปเองอ่ะลูกแล้วเข้าไปยังไงแล้วเข้าไปยังไงอุ๋งไปดูสิไปเอาออกมาสิเห็นประตูไหมแล้วเข้าไปยังไงประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ไม่มีใครทำอะไรเราเลยเออมุมโปรดของเขาในนี้ค่ะมุมโปรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอุ๋งอะค่ะเขาจะเป็นตรงนั้นเลยจะเป็นนั่งตรงนี้ประจำแล้วก็จะมีคนมาดูข้างล่างค่ะส่วนจูนก็จะชอบนอนในหลุมแบบนี้ส้มปกติเขาจะนอนในห้องแอร์นี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแอร์นี้ก็จะมีแอร์เล็กให้เขาอยู่ตลอดพลอยสวยถ้าไม่อยู่ในนี้ก็จะอยู่ตามกล่องในที่แบบไม่ค่อยเห็นน้องบ้านนี้ชอบอะไรแล้วไม่ชอบอะไรจินจี่ชอบขนมแมวเลียมากถ้าเกิดรู้ว่าซ่อนไว้ตรงไหนจะไปแกะเองเลยแล้วก็อุ๋งจะชอบเที่ยวค่ะชอบล่านกชอบคาบนกมาให้แม่แต่อยู่นี่ก็ไม่ได้คาบอะไรมาแล้วไม่มีจิ้งจกไม่มีอะไรให้ส้มจิ๋วจะชอบเล่นของเล่นไม้ตกแมวอะไรเงี้ยชอบมากพลอยสวยไม่เห็นจะชอบคนก็ไม่ชอบอยากบอกอะไรกับคนที่ติดตามเพจเราคะตอนที่จินจิหายอะเราแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากๆจนแบบคือถ้าไปขอบ้านทีละคนขอบคุณได้ก็จะไปเพราะว่าเขาแบบสำคัญกับเรามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าเขาสำคัญกับหลายๆคนที่ติดตามอยู่มากๆเลยว่าแบบบางวันคนบางคนก็คือเครียดอยู่แล้วมาเจอแมวเจอน้องตลกเขาก็แบบอารมณ์ดีขึ้นมีหลายๆครั้งที่เราตั้งแต่เราช่วงเราทำเพจแรกๆอ่ะเขาก็จะแบบทักมาบอกว่าวันนี้วันเป็นวันที่แย่ของเขามากเลยแต่ว่าเขาเห็นแมวเราเขาก็สบายใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเออมีพลังอยู่ต่อแล้วส่ว
ดท้ายค่ะถ้าอยากจะติดตามความน่ารักของน้องๆติดตามได้ที่ไหนคะก็มีเพจ All Fluffy นะคะ AW 3ตัวแล้วก็ Fluffy ที่แปลว่านุ่มฟูอะค่ะแล้วก็มี TikTok ชื่อเดียวกันแล้วก็ IG ชื่อเดียวกันค่ะโอ้โหถือว่าเป็นศูนย์กลางของความฮิวใจสำหรับเหล่าท่าทั้งหลายเลยนะคะงั้นรับตำแหน่งไปเลยจ้าเพชรตาสี่ขาติดดาวขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นเพชรตาสี่ขาติดดาววันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็มีจินนี่มอลค่ะเกนฟรีนะคะเป็นสูตรอินดอร์สำหรับน้องแมวอายุ1ปีขึ้นไปพัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์มาฝากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นจินนี่ลิสิตสแน็คขนมแมวเลี้ยงให้กับน้องแมวค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเด็กๆชอบมากแน่เลยแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีของเล่นจินจีออกมาเร็วเวลาของเพลเวอร์ไปเจอไฮแล้วนะคะหวังว่าเรื่องราวที่จริงๆมาฝากทุกคนนะคะจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนงุยงุยอุยอุยกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะจริงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรมาฝากติดตามชมได้นะคะที่เพลเวอร์ไปเจอไฮค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่นะคะเพทที่คอร์นะคะคาเฟ่เพทเฟรนลี่ 100% รวมถึงกรูมมิ่งด้วยนะคะมากันได้เยอะๆนะคะวันนี้จริงจริงแล้วก็กิสโมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย